พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่71งานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปีและหมุนเวียนไปตามสาขาถือเป็นหนึ่งในสุดยอดงานประชุมสำคัญระดับโลกที่เหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รอคอยครับโดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่71ในสาขาเคมีมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มากถึง33คนเลยครับสวทช.รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตและสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกโดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุม6คนผู้สนใจที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงจบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน5ปีติดตามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการลินดาวได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีร่วมสร้างบุคลากรวทน.โดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน